นี่คือบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสังงำสังงำจอมอินเตอร์เนชั่นแนลพอยต์ออฟเอนทรีนะครับนี่เป็นรถของชาวกัมพูชานะครับวิ่งข้ามมาเที่ยวฝั่งไทยนะครับทางด้านโน้นก็เป็นออฟฟิศตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชาเขานะครับคุณผู้ชมครับนี่ธงชาติของกัมพูชานะครับด่านถาวรช่องสังงำแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่ครับเป็นด่านถาวรเลยนะครับมีพาสปอร์ตนะครับข้ามไปฝั่งนี้ได้นะครับไปเที่ยวถ้าข้ามไปที่ฝั่งประเทศกัมพูชาตรงนี้ก็คือเมืองอัลลองเวงนะครับจังหวัดอุดรมีชัยอัลลองเวงนะครับถ้าข้ามไปตรงนี้ก็เป็นเมืองอัลลองเวงครับนี่ครับจุดผ่านแดนถาวรช่องสังงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับทางนี้ก็ฝั่งไทยเรานะครับทางนี้ก็ไปยังอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับถ้าใครมีพาสปอร์ตนะครับก็สามารถข้ามตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาข้ามที่ด่านช่องสังงำได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปเที่ยวเขาเรียกอะไรครับปราสาทพระวิหารนะครับเข้าทางนี้ก็ได้นะครับหรือจะไปเมืองเสียมเรียบก็ได้นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทนครวัดนครธมนะครับอังกอร์วัดนั่นเองนะครับนี่คือบรรยากาศของด่านช่องสังงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดอุดรมีชัยหรือว่าเมืองอัลลองเวงประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นรถของชาวกัมพูชานะครับที่จะเข้ามาเที่ยวอย่างประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมก็เก็บบรรยากาศให้ทุกท่านชมเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ